ความจริงมีหนึ่งเดียวทำไมสวนชูวิทย์ถึงกลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินกรณีที่ดินของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์บนถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท10ซึ่งได้ถูกนำมาทำเป็นสวนสาธารณะชื่อสวนชูวิทย์โดยนายชูวิทย์ยื่นคำให้การต่อศาลฎีกามาเป็นเหตุบรรเทาโทษในคดีรื้อบาเบียทำให้ศาลฎีกาพิพากษาบรรเทาโทษจากจำคุก5ปีเหลือเพียง2ปีซึ่งที่ดินดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นที่ดินสาธารณะไปนานแล้วมาวันนี้บริษัทครอบครัวนายชูวิทย์ได้ปิดเพื่อรื้อถอนสวนชูวิทย์และกำลังก่อสร้างอาคารมิกยูส51ชั้น 10th Avenue แทนนั้นเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่26มกราคม2546กับเหตุการณ์ที่นายชูวิทย์นำชายชะกันนับร้อยคนพร้อมรถแบ็คโฮขับไล่รื้อร้านบาเบีย60ร้านบนที่ดินดังกล่าวภายหลังจากที่นายชูวิทย์ได้ซื้อที่ดินมาจากบริษัทไฟแนนซ์ทิสโก้ต่อมาตำรวจได้ดำเนินคดีและอัยการส่งฟ้องศาลอาญากรุงเทพใต้ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์บุกรุกในเวลากลางคืนและกักขังหน่วงเหนียวข่มขืนใจให้บุคคลปราศจากเสรีภาพนับตั้งแต่มีการดำเนินคดีนายชูวิทย์ก็ได้ปรับที่ดินมาเป็นสวนสาธารณะเพื่อปรับภาพลักษณ์ของตนและใช้ประโยชน์ในการบรรเทาโทษต่อศาลฎีกาสรุป5เหตุการณ์ชูวิทย์อ้างยกที่ดินให้สาธารณะเหตุการณ์ที่1เริ่มจากนายชูวิทย์ได้เปิดสวนชูวิทย์เมื่อวันที่24ธันวาคม2548พร้อมระบุชัดเจนว่าที่ตรงนี้เป็นของตนและตระกูลกมลวิศิษฐ์แต่ขอเสียสละให้เป็นสวนของกรุงเทพมหานครตนเคยบอกจะสร้างสวนสาธารณะให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครต้องการให้เป็นตัวอย่างกับคนที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านว่าตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เหรียญบาทเงินปากผีสับเปล่ายังเอาไปเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยวางแผนจะใช้พื้นที่นี้สร้างโรงแรมระดับ4ดาวและจ่ายค่าออกแบบไปแล้ว30ล้านบาทแต่ก็ยกเลิกโครงการไปแล้วซึ่งถือเป็นคำปราศรัยแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนมากว่าเป็นการเสียสละที่ดินโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเวลาทั้งนี้การเสียสละที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะแม้จะด้วยวาจาแต่ก็มีผลทันทีซึ่งเหตุการณ์นี้เทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่264/2555ที่กำหนดว่าการอุทิศด้วยวาจามีผลตามกฎหมายสมบูรณ์และการอุทิศที่ดินมีผลทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อีกตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่4377/2559เหตุการณ์ที่2จากคำให้การต่อศาลฎีกาของนายชูวิทย์เมื่อวันที่15ตุลาคม2558โดยเปลี่ยนคำให้การรับสารภาพแล้วอ้างเรื่องที่ดินซึ่งเป็นที่ดินพิพาทได้ดำเนินการให้เป็นสวนสาธารณะทั่วไปโดยยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารสูงและจะทำต่อไปเพื่อแสดงความสำนึกผิดซึ่งการยื่นเอกสารครั้งนั้นก็ทำให้ศาลฎีกาเลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปในวันที่28มกราคม2559โดยคำให้การนั้นมีใจความสำคัญว่าภายหลังเกิดเหตุจำเลยที่129คือนายชูวิทย์ก็ได้สำนึกผิดอย่างมากจึงได้ล้มเลิกโครงการสุขุมวิท10ตามเจตนาเดิมซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นหากสามารถทำได้สำเร็จก็จะทำให้จำเลยที่129ได้รับรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทแต่จำเลยที่129รู้สำนึกอย่างแท้จริงทั้งที่บาเบียตามแผนเดิมทั้งหลายถูกรื้อถอนเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วและสามารถก่อสร้างโครงการสุขุมวิท10ได้โดยทันทีแต่จำเลยที่129ก็ไม่ทำโครงการต่อโดยยอมทิ้งผลประโยชน์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านและยังได้นำเงินส่วนตัวมาลงทุนก่อสร้างสวนสาธารณะชื่อสวนชูวิทย์ด้วยเงินลงทุนกว่า100ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ดังเช่นสวนสาธารณะทั่วไปและเป็นปอดใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์เรื่อยมาตั้งแต่สร้างเสร็จจนถึงปัจจุบันแล้วการดูแลรักษาสวนชูวิทย์ดังกล่าวแต่ละเดือนโดยรวมประมาณปีละ 828,000 บาทตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันปี2558รวมระยะเวลา10ปีเป็นเงินประมาณ 8,280,000 บาทโดยไม่มีรายได้แม้แต่น้อยเป็นการชดเชยและแสดงถึงความสำนึกในการกระทำความผิดบนที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างแท้จริงซึ่งปัจจุบันจำเลยที่129ก็ยังให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สาธารณะจากสวนชูวิทย์และจะทำต่อไปเพื่อแสดงความสำนึกในการกระทำของตนเองที่กระทำต่อผู้อื่นและละเมิดกฎหมายของรัฐคำให้การนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการเสียสละไม่ทำโครงการต่อและยังก่อสร้างสวนชูวิทย์เป็นสวนสาธารณะทั่วไปและเป็นปอดใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ใช้ประโยชน์สาธารณะชัดเจนจึงเป็นการยกที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเรียบร้อยแล้วและยังยืนยันด้วยว่าจะทำต่อไปจึงเท่ากับไม่ได้กำหนดระยะเวลาด้วยเช่นกันและไม่ได้เป็นอย่างที่นายชูวิทย์อ้างว่าได้ยืนต่อศาลว่าจะให้เป็นสวนสาธารณะแค่12ปีแต่ว่าพอนายชูวิทย์
ถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุกแต่ให้ลดโทษจากจำคุก5ปีเหลือ2ปีเมื่อวันที่28มกราคม2559ต่อมานายชูวิทย์ออกจากเรือนจำในวันที่16ธันวาคม2559อีกปีต่อมาก็ดำเนินการปิดสวนชูวิทย์เมื่อวันที่30ธันวาคม2560อย่างไรก็ตามแม้นายชูวิทย์จะปิดสวนและพยายามเอาที่ดินไปทำธุรกิจต่อโดยอ้างว่าเป็นที่ดินของตัวเองแต่คำให้การในการอุทิศที่ดินต่อศาลฎีกาได้มีการบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนจึงมีผลตามกฎหมายโดยสมบูรณ์และการอุทิศที่ดินเป็นที่สาธารณะไม่อาจสูญสิ้นไปเหตุการณ์ที่3อ้างอีกจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่19662/19664/2557ระบุวันที่29ธันวาคม2518ภายหลังนายชูวิทย์ได้ยื่นคำให้การใหม่ต่อศาลเป็นรับสารภาพได้เยียวยาผู้เสียหายแล้วและได้นำที่ดินเป็นสวนสาธารณะโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลานั้นศาลฎีกาได้พิพากษาลดโทษให้โดยระบุความว่านอกจากนี้ยังปรากฏว่าจำเลยที่129นำที่ดินพิพาทมาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนใช้พักผ่อนไม่ได้นำที่ดินพิพาทไปก่อสร้างศูนย์การค้าย้อนยุคเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตามที่ตั้งใจไว้ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายและรายได้จำนวนมากบ่งบอกว่าจำเลยที่129และฝ่ายจำเลยรู้สำนึกผิดที่ได้กระทำไปที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยร่วมกันกระทำผิดโดยจำคุกคนละ5ปีนั้นจึงหนักเกินไปเห็นควรกำหนดโทษใหม่ให้เหมาะสมแก่พฤติการแห่งรูปคดีเพราะฉะนั้นการที่ศาลฎีกาลดโทษจากศาลอุทธรณ์ส่วนหนึ่งจึงมาจากการนำที่ดินซึ่งพิพาทมาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะและคำให้การของนายชูวิทย์ระบุว่าเป็นสวนสาธารณะทั่วไปโดยไม่ได้กำหนดเวลาย่อมมีสถานภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่สามารถนำกลับคืนมาได้เหตุการณ์ที่4หลังจากนายชูวิทย์พ้นโทษไม่ถึง1เดือนก็ได้เขียนบทความพิเศษเรียนรู้คุก1ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่25มกราคม2560โดยระบุว่าคำรับสารภาพของตนแม้ว่าศาลฎีกาจะไม่รับพิจารณาแต่ก็ได้ลดโทษจาก5ปีเหลือ2ปีเหตุเพราะตนสำนึกผิดและได้พยายามเยียวยาโดยนำที่ดินมูลค่ามหาศาลทำเป็นสวนสาธารณะปลูกต้นไม้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางตึกสูงระฟ้าทั้งโรงแรมสำนักงานล้อมรอบแทนที่จะนำที่ดินมาทำประโยชน์หาผลตอบแทนทางธุรกิจตลอดระยะเวลาตั้งแต่ซื้อที่ดินแปลงนี้มาเมื่อมีปัญหาเป็นคดีความตนจึงนำที่ดินมาเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาชั่วคราวเพราะในอนาคตนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะนำไปทำประโยชน์อันใดถือเป็นเรื่องอนาคตเพราะเป็นที่ดินของตนซึ่งตรงนี้นั้นการให้ที่ดินเพื่อเป็นสวนสาธารณะถือเป็นสาธารณสมบัติทันทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับมาได้ด้วยเหตุการณ์ที่5สวนชูวิทย์ได้เปิดให้ประชาชนใช้เป็นสวนสาธารณะต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2548ถึง30ธันวาคม2560การใช้ประโยชน์ยาวนานขนาดนั้นย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยปริยายดังปรากฏอ้างอิงได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่6067/2552และเลขที่2526/2540ซึ่งระบุว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอาจกระทำโดยปริยายก็ได้เช่นยินยอมให้ประชาชนใช้สอยโดยไม่หวงห้ามการให้พลเมืองได้ใช้ที่ดินเอกชนเป็นสวนสาธารณะตามที่วาจาที่นายชูวิทย์เคยให้ไว้จึงไม่สามารถย้อนกลับมาได้เมื่อนายชูวิทย์ปิดสวนสาธารณะไปเมื่อวันที่30ธันวาคม2560ก็ไม่มีพลเมืองหรือประชาชนเข้าไปได้ใช้แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหายไปเพราะเมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่2004/2544นั้นชี้ชัดว่าการอุทิศที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะการไม่ได้ใช้แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ทางพิพาทตามวัตถุประสงค์ก็ตามและข้อสำคัญกว่านั้นคำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่11089/2556ชี้ชัดว่าผู้อุทิศที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้วจะขอยกเลิกการอุทิศที่ดินไม่ได้อย่างไรก็ตามแม้นายชูวิทย์บอกว่าชื่อโฉนดเป็นของตนหรือบริษัทครอบครัวและได้จ่ายภาษีที่ดินเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์อยู่เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐทางเอกสารนั้นแต่มิอาจลบล้างความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้นี่คือความจริงหนึ่งเดียวที่ว่าทำไมสวนชูวิทย์ถึงกลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน